คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณแม่มมาเล่าเรื่องกับเราล่าสุดก็คือเรื่องพี่เลี้ยงคนที่4เมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วครับเรื่องนี้ครูแม่มมาพร้อมกับเรื่องที่คนรู้จักเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่เคยเกิดขึ้นในสมัยก่อนเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก14ปีที่ผ่านมาครูแม่มมาพร้อมกับเรื่องครอบครัวหลอนซ่อนปมครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของครูแม่มกันเลยครับสวัสดีครับครูแม่มสวัสดีค่ะพี่แจ๊โอ้โหเสียงดังฟังชัดดีจังเลยสบายดีนะคะสบายดีค่ะเราไม่ได้คุยกันประมาณสัก2เดือน2เดือนกว่าๆใช่ค่ะแล้วครูแม่มมาแต่ละเรื่องนี้ต้องบอกว่าเดือดเดือดทุกเรื่องแค่ชื่อเรื่องนี้ก็เดือดแล้วฮะครอบครัวหลอนซ่อนปมเรื่องนี้มีคนรู้จักเล่าให้ฟังใช่ค่ะเออนะครับคุณแหม่มพร้อมไหมพร้อมค่ะเออมาฮะมาฟังเรื่องนี้กันครับเรื่องนี้เขาเล่าให้ฟังว่ายังไงครับคุณแหม่มเรื่องนี้มาจากพูดภาษาชาวบ้านเลยคือมาจากวงเล่าคนที่เล่าเนี่ยเป็นลูกครึ่งนะคะคไทยเยอรมันแกเคยมาอยู่เมืองไทยแป๊บนึงแล้วก็กลับไปเยอรมันไปศึกษาแล้วก็กลับมาอีกครั้งเนี่ยเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วหน้าตาก็จะไม่ค่อยดูเป็นลูกครึ่งอะค่ะจะดูเป็นต่างชาติเลยแกก็เล่าย้อนไปเลยว่าเออผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอาจจะเหนือเขาเรียกอะไรอะเหนือจินตนาการไปหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ทำให้แกรู้สึกว่าในโลกเนี้ยเรื่องที่เราไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีแกอายุณปัจจุบันนะคะคุณโจอายุ37ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ14ปีก่อนแกอาศัยอยู่ที่เยอรมันคุณแม่เป็นไทยคุณพ่อเป็นเยอรมันนะคะไปมาระหว่างไทยเยอรมันอยู่สองปีมาครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วช่วงประมาณปี47เนี่ยคุณโจอายุประมาณ18มาเที่ยวเมืองไทยก็คือกลับมาบ้านคุณตาคุณยายอะค่ะแล้วก็พากันไปเที่ยวทะเลแล้วเกิดโชคร้ายที่คุณแม่เสียชีวิตในสึนามิอ๋อครับพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งกลุ่มคนที่เสียชีวิตสูญหายบาดเจ็บใช่ไหมคะส่วนคุณโจเนี่ยครอบครัวคือเสียคุณแม่เลยก็ทำเรื่องจนเสร็จเรียบร้อยทำพิธีตามศาสนาเสร็จก็ตัดสินใจที่จะกลับเยอรมันไปจากแผนแรกที่กะว่าจะมาซื้อที่ซื้อทางแล้วอยู่ที่นี่ก็พอเกิดเรื่องก็เลยก็โยกกลับไปที่เยอรมันก่อนจนผ่านไปอีก2ปีคุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าตามประเพณีของคนไทยอ่ะเขาจะมีการทำบุญถึงผู้ล่วงลับอยู่เป็นระยะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยปีนี้ครบ2ปีแล้วที่แม่จากไปเรากลับมาเมืองไทยดีกว่า มาทำบุญหาคุณแม่ก็เลยพากันมา คุณพ่อของคุณโจเนี่ยอายุประมาณ50กว่าปีนะคะเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจที่หน้าตาดี ก็จะมีความเจ้าชู้อยู่บ้าง ตอนมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็มามีแฟนเป็นคนไทยก็อยู่คนอยู่ที่เมืองไทยยาวส่วนคุณโจก็กลับไปแป๊บนึงแต่พอไปเรียนพอหยุดช่วงหยุดก็จะกลับมาหาคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคบกับแฟนคนแรกผ่านไป1ปีครับเลิกก็มาคบกับแฟนคนที่2ซึ่งแฟนคนที่2เนี่ยรู้สึกเป็นคนดีมากเป็นคนน่ารักหน้าตาดีชื่อน้าพลอยซึ่งคนเนี้ยเป็นคนที่คุณพ่อถูกใจเป็นพิเศษและได้มาพูดกับคุณโจบอกว่าโจถ้าเกษียณเนี่ยพ่อจะมาลงหลักปักฐานกับน้าพลอยที่จังหวัดนี้คุณพ่อก็ลงทุนซื้อที่ดินแล้วน้าพลอยก็แนะนำบอกว่าเราสร้างบ้านไหมสร้างบ้านในทำเป็นบ้านในสวนผลไม้คุณพ่อก็ตกลงก็เบิกเงินส่วนตัวจำนวนก้อนนึงเนี่ยมาลงทุนให้โดยระหว่างนี้คุณโจก็ไปมาระหว่างบ้านน้าพลอยที่อยู่กับคุณพ่อแล้วก็คอนโดที่กรุงเทพนะคะ
จนช่วงนึงคุณพ่อบอกว่าสถานะการเงินตอนนี้มันเริ่มฝืดเนื่องจากการสร้างบ้านอ่ะมันบานปลายก็เลยบอกว่าให้เลิกเช่าคอนโดที่กรุงเทพอ่ะแล้วไปอยู่บ้านสวนด้วยกันดีกว่าตอนนั้นบ้านสวนยังไม่เสร็จก็เลยต้องไปอยู่ที่บ้านน้าพลอยก่อนบ้านน้าพลอยเนี่ยพื้นที่กว้างขวางดีมากก็คือเดินออกไปเนี่ยขอบรั้วจะเป็นชายทุ่งเป็นสระน้ำใหญ่มีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีสระน้ำใหญ่ตัวบ้านจะเป็นบ้าน2ชั้นกึ่งไม้กึ่งปูนนะคะแล้วก็ตกแต่งข้างในเนี่ยจะสไตล์คล้ายๆฝั่งยุโรปก็มารู้ตอนหลังว่าน้าพลอยเนี่ยอดีตสามีก็คือเป็นต่างชาติเหมือนกันแต่เสียไปประมาณ10ปีแล้วคนข้างนอกเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าโจเนี่ยไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านโดยตรงพ่อกับแม่เลี้ยงจะอาศัยอยู่ที่ชั้น2ของบ้านส่วนโจเนี่ยเขาเป็นคนสุบุรีแล้วก็จะออกจากบ้านบ้างขับรถเข้าตัวอำเภอบ้างอะไรบ้างก็เลยอยากอยู่แยกมาก็เลยแยกตัวมานอนที่บ้านพักแขกก็คืออยู่ติดกันแต่หลังเล็กกว่าในระหว่างนี้เขาก็เหงาเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในตัวอำเภอก็ไปขอเตะบอลกับคนพื้นที่ซึ่งคนแถวนั้นน่ะเขาเห็นเป็นต่างชาติเขาก็ไม่กล้าคุยด้วยแต่จะมีคนหนึ่งชื่อโน้ตเข้ามาทักทายทำความรู้จักก็สนิทกันอย่างรวดเร็วเพราะว่าโจก็ถือว่าเป็นคนต่างถิ่นพอมีคนเข้ามาดีด้วยเนี่ยก็สนิทใจกับเขาโดยง่ายสนิทกันชนิดที่ว่าสามารถไปนอนบ้านโน้ตได้แต่ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือบ้านโน้ตเนี่ยโน้ตอยู่กับพ่อที่ป่วยติดเตียงที่เห็นนั่นคือคุณพ่อเนี่ยจะไม่ออกจากห้องเลยเวลาไปค้างบ้านโน้ตเนี่ยจะเป็นทาวน์เฮาส์อ่ะนะคะเก่าๆก็จะได้ยินเสียงกลางคืนจะได้ยินเสียงคุณพ่อไอแล้วก็เสียงอาเจียนแต่ก็ไม่เคยเห็นหรอกค่ะว่าคุณพ่อหน้าตาเป็นยังไงส่วนโน้ตก็จะไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรมากส่วนโจก็จะเล่าให้เพียงแค่ว่าอ๋อพ่อย้ายมามีแฟนหมู่บ้านนี้โน้ตก็อ๋อรู้เพราะว่าเป็นคนอยู่ในอำเภอเดียวกันจะรู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงไหนในระหว่างนั้นเนี่ยพ่อพาแม่เลี้ยงเนี่ยไปเที่ยวทะเลก็เลยบอกว่าโจต้องมานอนอยู่บ้านนะห้ามไปค้างที่อื่นแล้วก็พ่อก็แอบกระซิบไปว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากขึ้นไปเลยชั้น2เนี่ยเผื่อนู่นนี่นั่นมีอะไรเคลื่อนย้ายสูญหายเดี๋ยวกลัวแม่เลี้ยงเขาจะเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้ค่ะโจก็โอเคทำไมแม่เลี้ยงเขาดูแบบดูปกปิดอะดูลึกลับอะดูหวงจังดูแปลกแปลกทั้งที่ทั้งที่จริงๆก็น่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็จะไม่แต่เขาเป็นคนดีนะเขาบอกว่าก็เป็นคนคุยดีระหว่างที่เฝ้าบ้านผ่านไปวันแรกก็รู้สึกเบื่อพอตกเย็นๆก็จะออกไปสูบบุหรี่สูบบุหรี่ก็เดินไปเลาะชายทุ่งไปห่างจากบ้านพอสมควรตะวันมันก็เริ่มโพเพคราวนี้แหละสายตาก็เกิดไปสะดุดกับมันเห็นเป็นผู้หญิงนะน่าจะเป็นวัยรุ่นรูปร่างผอมสูงอยู่ในระยะที่คือมองเห็นลางๆว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่เห็นหน้าไม่ชัดด้วยสัญชาตญาณก็คือโบกมือทักทายส่วนคนนั้นก็ยืนหันมาแล้วก็เหมือนทักทายกลับคือการยกมือขึ้นมาแล้วก็โบกกลับเขาก็เฮ้ยแถวบ้านเรามีคนมีวัยใกล้เคียงเพราะตอนนั้นแกอายุประมาณน่าจะ18 19อ่ะรู้สึกแถวบ้านเราก็มีคนวัยเดียวกับเราหรือใกล้เราด้วยหรออะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้มันมืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาชวนเขาคุยดีกว่าถ้าเจอนะอะไรเงี้ยพอวันถัดมาวันนี้ก็ไม่ไปเตะบอลเหมือนคิดง่ายๆคือไปจีบสาวดีกว่าเขาก็เดินไปมุมเดิมแต่วันนี้คือเย็นกว่าเดิมก็ยังไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นนะออกมาพอกำลังจะกลับก็ได้ยินเสียงเรียกเธอก็หันไปด้วยความดีใจแล้วก็เดินเข้าไปหาเลยผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนยืนรอแล้วก็คุยกันค่ะรู้ชื่อว่าชื่อมะลิ
หรือเรียกว่าลิก็ได้ผู้หญิงคนนี้มีลักษณะคล้ายๆลูกครึ่งนิดๆแต่ดูหน้าตาเธอเหมือนจะดูไม่เหมือนคนสติไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์บางครั้งก็จะดูเหม่อลอยบางครั้งก็จะดูหัวเราะเหมือนคนอเลิร์ตอยู่ตลอดเวลาประมาณเนี้ยค่ะแต่โจก็รู้สึกแต่ผู้หญิงคนนี้ก็น่ารักดีนะก็คือถือว่าเป็นเฟนคนแรก คนที่สองเสร็จแล้ววันถัดมาเขาก็มีเวลาไปคุยกันแบบนี้ค่ะแต่วันละนิดนะจะออกมาช่วงโพเพแล้วก็คุยกัน10นาที20นาทีแล้วก็กลับพ่อกับแม่เลี้ยงจะกลับมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นวันนี้เขาก็นอนเฝ้าบ้านปกติอะค่ะรู้สึกได้ยินเสียงตะกุกตะกักอยู่บนบ้านแต่ตอนนั้นคือไม่มีอาวุธอะไรเลยถ้าเกิดมีคนเข้ามางัดบ้านก็ถ้าเราโผล่ไปคือมันอันตรายเขาก็เลยค่อยๆ ย่องอะไปแอบอยู่ที่บันไดเผื่อว่าถ้าเกิดมันงัดมันก็ต้องมีรอยงัดรอยปีนแล้วก็กระโดดออกไปแต่ถ้ามันไม่ได้งัดไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันจะต้องลงผ่านบันไดซึ่งบันไดมีทางเดียวก็ไปยืนรออยู่นานได้ยินกุกกักกักกุกกักแต่ไม่ลงมาสักทีจนนั่งรอตรงนั้นน่ะจนเช้าเลยจนพ่อรู้สึกว่าพ่อกับแม่เลี้ยงกลับมาเขาก็ยังไม่ได้เอ่ยพูดอะไรรอดูก่อนว่าถ้าแม่เลี้ยงเดินขึ้นบ้านแล้วมันมีอะไรผิดปกติเดี๋ยวเขาก็โวยขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าไม่ได้มีการโวยอะไรขึ้นมาเงียบกิ๊บไม่มีร่องรอยการงัด อะไรเลยเขาก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าเขาง่วงแล้วเขาคิดไปเองหรือว่าอะไรหูแว่วหรืออะไรหูฝาดไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่พูดก็เลยเงียบเสร็จแล้วเขาก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับโน้ตบอกว่าโน้ตอ่ะพ่อกับแม่เลี้ยงไม่อยู่แล้วเหมือนมีขโมยขึ้นบ้านแต่เช็คดูแล้วรอบบ้านนะแม่เลี้ยงไม่ได้พูดว่าอะไรก็แสดงว่าไม่มีร่องรอยมึงคิดว่ากูเนี่ยแบบฟุ้งซ่านไปเองระแวงไปเองหรือว่ามีคนขึ้นบ้านแต่โจรมันเซียนวะอะไรเงี้ยคุยกันนนก็บอกคิดว่าน่าจะฟุ้งซ่านไปเองมากกว่าเฝ้าบ้านคนเดียวแล้วบ้านแบบในบ้านมีทรัพย์สินนะอาจจะคิดเยอะไปเขาก็เล่าให้นนฟังบอกว่าไปเจอผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงคนแรกที่แต่แบบเป็นวัยรุ่นมาเนี่ยยังไม่เคยรู้สึกว่าหัวใจพองโตได้เท่านี้เลยผู้หญิงคนนั้นอะชื่อมาลีนุ้นก็ทำหน้าตกใจนิดนึงก็เลยถามว่าหมู่บ้านที่มึงอยู่หมู่บ้านอะไรนะก็บอกชื่อหมู่บ้านไปหมู่บ้านนี้บอกอ๋อเขาก็พูดแค่นี้เหมือนจะรู้จักแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเสร็จแล้วเขาก็ชวนกันไปกินเหล้าแล้วคืนนั้นเขาก็กลับมานอนที่บ้านกลับมานอนที่บ้านแล้วคืนนี้คืนโน้ตอ่ะเขาเมามากขึ้นบ้านไม่ไหวทั้งโน้ตและโจก็เลยนอนที่โซฟาชั้นล่างแล้วพอตกกลางดึกโจเขารู้สึกปวดฉี่เขาก็ลุกไปเข้าห้องน้ำแต่กำลังจะถึงห้องน้ำเขาก็สังเกตว่าเหมือนมีผู้ชายอ่ะมายืนอยู่ตรงบันไดที่จะขึ้นชั้นสองเขาก็หันไปเป็นผู้ชายที่หน้าไม่คุ้นแต่อยู่ในบ้านถ้าสามารถมาอยู่ในบ้านขนาดนี้ได้แล้วมายืนนิ่งๆแบบนี้ได้ก็น่าจะเป็นพ่อของโน้ตในใจตอนนั้นคือยกมือไหว้ก่อนตามธรรมเนียมประเพณีสวัสดีครับพ่อแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ไปนอนพอรุ่งเช้าตื่นมาก็มานั่งเอะใจนิดนึงว่าเอ๊ะเหมือนรู้มาว่าพ่อโน้ตนอนติดเตียงแล้วใครที่ยืนอยู่เมื่อคืนแต่ด้วยความเป็นต่างชาติเขาจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขาเลยไม่ได้ถามถัดมาอีกวันนึงก็อยู่บ้านก็คุยเหมือนแม่เลี้ยงเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปตรงที่รู้สึกหวงรู้สึกห่วงโจเป็นพิเศษจะไปไหนไปกับใครคุยกับใครถ้าไปซื้อของซื้อข้าวกินอะไรไม่ต้องไปคุยกับชาวบ้านที่ไหนนะเหมือนกำชับไม่อยากให้ไปสนิทกับใครเพื่อนที่อยู่ที่ตลาดที่อำเภอก็ไม่ต้องไปเล่าอะไรให้ฟังเยอะแยะหรอกนะอันนี้ก็ทำไมต้องมายุ่งเรื่องส่วนตัวเราด้วยอ่ะอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามจะคุยกับพ่อว่าไม่อยากอยู่นี่แล้วนะอยากจะกลับไป
ไปเยอรมันแล้วพ่อก็เลยบอกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะรอพ่อเสร็จธุระจากทางนี้แล้วเดี๋ยวกลับไปพร้อมกันในระหว่างนั้นคือเขาก็ไปเตะบอลน้อยลงเจอโน้ตน้อยลงแต่ยังโทรศัพท์คุยกันตลอดแล้วเขาก็ไปเจอกับมันลีเนี่ยเหมือนแทบจะทุกวันแต่ระยะหลังเนี่ยรู้สึกว่ามาลีเนี่ยมีลักษณะที่เปลี่ยนไปคือพูดน้อยลงแล้วทุกครั้งที่ไปเจอเขาก็เพิ่งสังเกตว่าเวลามาลีมาเขาจะมามีจะใส่ชุดหมุนเวียนแค่สองชุดคือเสื้อขาวกางเกงดำกับเสื้อชมพูกระโปรงดำแล้วทุกครั้งที่มาจะมีรอยเลอะดินเลอะหญ้าเลอะอะไรมาตลอดเลยแต่เขาก็ไม่ได้ถามแล้วมาลีก็ดูเหมือนทุกข์ใจอะไรบางอย่างเขาก็เลยถามไปว่ามีอะไรให้โจช่วยไหมโจสามารถช่วยอะไรได้หรือเปล่าบ้านมาลีอยู่ตรงไหนพาโจไปรู้จักหน่อยได้ไหมเขาก็ชี้ไปชายทุ่งฝั่งนู้นแบบเขาบอกว่าอยู่ตรงนู้นไกลๆแล้วเขาก็เหมือนล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบบางอย่างออกมาครับยื่นมือมาให้โจก็ยื่นมือไปรับโดยอัตโนมัติไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรพอเอามาส่องใกล้ๆก็พี่คอดูแล้วมันเป็นเหมือนสร้อยทองที่ยาวแค่ประมาณน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสร้อยทองคือประมาณ5นิ้วยาว5นิ้วได้แล้วมันมีรอยบิ่นบิ่นเหมือนถูกดึงกระชากแล้วมันหลุดซากเนี้ยเขาระหว่างที่เขากางมือดูอยู่เงยหน้ามาอีกทีอ้าวมารีหายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้เขาก็งงแต่มันก็มืดลงเรื่อยๆเขาก็เลยเดินกลับพอเดินกลับมาเจอนะพอยืนกังก้ารออยู่เธอไปไหนมาไปคุยกับมะลิมาตรงใต้ต้นไม้ตรงนู้นเธอพูดว่าอะไรนะก็คือพุ่งเข้ามากระชากคอเสื้อบอกแล้วใช่ไหมไม่ให้ไปคุยกับชาวบ้านไม่ให้ไปคุยกับใครเรื่องส่วนตัวเรื่องในบ้านอะไรเงี้ยไปฟังใครมาอะไรเขาก็โวยวายโดยที่เขาก็ยืนงงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือสร้อยก็ยังอยู่ในมือนะก็ยังไม่ได้พูดอะไรก็เลยบอกผมเอ้ยอย่ามายุ่งกับผมเลยสะบัดแล้วทีนี้ก็เดินเข้าห้องไปแล้วพอวันต่อมาก็รู้สึกว่าน้าพลอยอ่ะเหมือนโทรตามน้องสาวมาโทรตามน้องสาวมาแล้วเขาก็คุยกันสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็เหมือนมองมาทางแบบโจก็ขับรถออกไปหาหนูข้างนอกแล้วก็ไปเจอกับหนูแล้วก็เอาสร้อยให้ดูบอกว่าเมื่อวานอ่ะมะลิเจอมะลิในสภาพที่มะลิดูไม่ดีเลยเหมือนมีเรื่องอะไรมาแล้วเขาก็ให้ของสิ่งนี้มามันคิดว่าเป็นอะไรแล้วกูจะช่วยอะไรเขาได้บ้างคนไทยอ่ะเขาก็ถามถึงว่าคนไทยวัฒนธรรมไทยถ้าเกิดเขาทำอย่างเงี้ยมันหมายถึงอะไรหรอโน้ตก็สีหน้าเครียดก็คิดแล้วก็เครียดแล้วก็ดูตึงเครียดมากกว่าปกติแล้วก็บอกว่าสร้อยเนี้ยฝากไปที่กูได้ไหมเดี๋ยวกูเช็คให้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกันโจบอกไม่ได้ถ้าเกิดวันเนี้ยถ้าเกิดถัดจากวันเนี้ยเจอมะลิแล้วมะลิขอคืนล่ะกูจะเอาไหนให้เขาล่ะแล้วเขาก็กลับบ้านไปโน้ตก่อนไปโน้ตก็หลังบอกว่านอนอยู่บ้านกูก่อนดีมึงกลับไปตอนเนี้ยก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกเดี๋ยวก็ทะเลาะกับแม่เลี้ยงอีกบอกไม่ได้หรอกกลับบ้านดีกว่าเผื่อเจอมะลิแล้วคืนนั้นแม่เลี้ยงเขาก็เหมือนมีอาการความดันน่ะพ่อจะต้องเอาแม่เลี้ยงอ่ะไปแอดมิทโรงพยาบาลโจอยู่บ้านคนเดียวแล้วกลางดึกเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเหมือนเดิมแต่คราวนี้มันหนักขึ้นคือเหมือนเสียงรื้อขนเสียงเปิดลิ้นชักเสียงกระแทกประตูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยคว้ามีดซึ่งมีดอันเนี้ยคือเขาเตรียมไว้ตั้งแต่หลังจากได้ยินเสียงครั้งแรกถือไปด้วยแล้วก็ย่องขึ้นบนบ้านเลยได้ยินเสียงว่าอยู่บนห้องนอนใหญ่น่าจะเป็นห้องนอนที่แม่เลี้ยงกับพ่อนอนด้วยกัน
ขาก็ยืนแอบฟังอยู่สักพักนึงเสียงนั้นนะคะย้ายจากห้องนอนใหญ่ไปอีกห้องนึงคาดว่าน่าจะเป็นห้องเก็บของครับสักพักนึงได้ยินเสียงกรอบรูปหล่นลงมาน่าจะเป็นกรอบรูปไม่งั้นก็อาจจะเป็นกระจกเงาหล่นลงมากระแทกพื้นแล้วก็แตกเพ่งแล้วเสียงก็เป็นเสียงวิ่งซึ่งเป็นเสียงคนเดียวเท่าที่นับดูเท่าที่ฟังอะนะวิ่งออกมาจากห้องแล้วก็วิ่งลงมาในตึกหายไปเขาก็รีบเปิดไฟทั้งบ้านแล้วก็ล็อกประตูบ้านก่อนซึ่งเนี่ยทำให้แน่ใจว่าตอนนี้ตัวเองอยู่บ้านในบ้านคนเดียวปลอดภัยสิ่งแรกที่เขาทำคือโทรหาโน้ตแต่โทรไม่ติดไม่มีใครรับก็เลยโทรหาพ่อซึ่งพ่อก็โทรแจ้งความแล้วก็มีตำรวจมามีผู้นำชุมชนแต่ที่น่าแปลกใจคือมีโน้ตมาด้วยซึ่งโทรไปเมื่อกี้โน้ตไม่ได้รับสายนะคะไม่ได้รับสายแต่ไอ้โน้ตมาด้วยอยู่มาโผล่อยู่มาโผล่มันก็คิดตั้งหิดอยู่ในใจแล้วว่าโน้ตรู้ได้ไงแต่ใจหนึ่งคือก็ไม่แน่นะเพราะว่าโน้ตเขาบอกเขารู้จักหมู่บ้านนี้นี่อาจจะรู้จักจากใครก็ได้อาจจะเป็นห่วงเราแล้วก็ตามมาก็ยังคิดบวกอยู่ตำรวจก็มาเช็คมาอะไรเขาก็บอกว่าโดนงัดมาจากหน้าบันไดเลยไม่ได้ปีหน้าต่างเลยนะโดนงัดจากหน้าบันไดแล้วก็ห้องนอนใหญ่โดนรื้อค้นห้องเก็บของโดนรื้อค้นจนที่ตกอ่ะคือกรอบรูปแต่ไม่มีของหายเลยของไม่ได้อยู่ในเซฟสร้อยทองแหวนเพชรอยู่ในลิ้นชักที่ไม่ได้ล็อกโดนลือออกมาแต่ไม่หยิบเขาก็เลยบอกว่าโจรน่าจะประสงค์ต่อเอกสารหรืออื่นๆที่ไม่ใช่ของมีค่าใช่ค่ะเขาก็เลยย้อนกลับมาถามสองผัวเมียว่าพุ่งเป้ามาที่พ่อของโจว่าคุณไปทำธุรกิจอะไรที่มันจะต้องมีเอกสารสำคัญอะไรไหมพ่อบอกไม่ซื้อที่ก็เป็นซื้อเป็นของชื่อของเมียใหม่ก็ถามเมียก็โจก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่เขาก็เลยเหมือนเป็น question mark กันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเรื่องนี้ผ่านไปโจก็รู้สึกสงสัยในโน้ตมากขึ้นคราวนี้ไปเตะบอลแล้วหอไปค้างกับโน้ตไปค้างกับโน้ตตกกลางดึกได้ยินเสียงพ่อเขาอะค่ะที่อยู่ชั้นล่างเสียงอาเจียนดังมากเสียงไอโอ้อาโอ้อาคือเหมือนคนจะขาดใจแล้วอะปลุกโน้ตแล้วโน้ตไม่ตื่นเขย่าแล้วมันก็นิ่งก็เลยเปิดประตูเดินลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงว่าพ่อเหมือนคนหายใจทีเหมือนหายใจไม่ออกติดขัดเขาก็เลยกำลังจะบิดลูกบิดเข้าไปช่วยอะค่ะอยู่ๆโน้ตก็มาตบไหล่หรือคว้ามือออกอย่างแรงแล้วบอกว่ามึงจะทำอะไรโจก็เฮ้ยก็พ่อมึงอะอาการหนักแล้วนะเนี่ยคือได้ยินเสียงเหมือนหายใจไม่ออกแล้วอ่ะกูก็ต้องเข้าไปช่วยไหมบอกไม่ต้องพ่อกูเดี๋ยวกูดูเองมึงขึ้นไปข้างบนเลยแปลกๆเขาก็กลับขึ้นไปข้างบนแบบงงๆแล้วก็เฮ้ยพ่ออาการหนักแล้วคนคนเดียวจะเอาถ้าเขาติดเตียงจริงอ่ะจะเอาเขาออกมาได้เหรอเขาก็รออยู่ข้างบนนั่งรอจนก็คือจนหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้อะค่ะจนวันต่อมาก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมาคือพ่อกับแม่เลี้ยงน่ะทะเลาะกันคือพ่อสงสัยว่าแม่เลี้ยงเนี่ยจะเหมือนคิดไม่ดีกับลูกชายก็คือเหมือนคิดเชิงชู้สาวทะเลาะกันไปมาจนเกิดมีการทำร้ายกันแล้วก็ทำร้ายข้าวของในบ้านโจก็ต้องขึ้นไปห้ามอะค่ะไปห้ามแล้วไปเจอรูปภาพรูปนั้นคือเป็นรูปของเด็กประมาณ10ขวบนิดๆเด็กผู้หญิงอวบๆเขาโครงหน้าคล้ายกับมะลิเข
ขาก็เลยเก็บความสงสัยว่ามะลิน่าจะเกี่ยวข้องเป็นญาติหรืออะไรกับคนในบ้านนี้สิถึงมีรูปมะลิเหมือนรูปตอนเด็กอะค่ะพอพ่อกับแม่เลี้ยงเนี่ยแยกย้ายกันคนละมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปถามแม่เลี้ยงเลยบอกว่าเป็นอะไรกับมะลิแม่เลี้ยงก็เลยถามว่าไปฟังชาวบ้านที่ไหนมาอีกแล้วรู้จักมะลิได้ยังไงเห็นพูดมา 2-3 ครั้งแล้วเขาก็บอกว่ารู้จักมะลิเพราะไปเจอมะลิที่ใต้ต้นไม้ที่ชายทุ่งผู้หญิงคนนี้โกรธมากแล้วก็บอกว่าอย่ามาพูดอะไรที่มันเพ้อเจ้อหมายถึงแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงโกรธเลยใช่โกรธแล้วก็บอกมาพูดเลยให้มันเพ้อเจ้อมะลิเป็นลูกสาวของเขากับสามีเก่าแต่มะลิคือตายไปนานแล้วโจก็ยืนงงครับตายได้ยังไงในเมื่อเห็นคือเห็นกันแทบวันเว้นวันอ่ะบอกเป็นไปไม่ได้คุณอย่ามาพูดเพ้อเจ้อมะลิเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ชายทุ่งคือเหมือนชี้ไปอีกฝั่งนึงผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าอีกฝั่งนึงฝั่งตรงนั้นน่ะมันคือรั้ววัดถามจริงๆเจอมะลิจริงๆเหรอมีหลักฐานไหมอะไรเงี้ยไปคุยกันยังไงเนี่ยเมายาหรือเปล่าเขาก็ด่ามาคือด่ามั่วซั่วเลยตอนเนี้ยบอกว่าเมายาหรือเปล่าเมายาเพ้อเจ้อไปดูดยาอะไรแถวนั้นแล้วก็แบบตาเหมือนเบลอแล้วก็จินตนาการมั่วซั่วหรือเปล่าบอกไม่ถ้าผมคิดไปเองผมจะมีสิ่งนี้ได้ยังไงเขาก็ล้วงกระเป๋าตังค์ซึ่งในกระเป๋าตังค์เขาใส่สร้อยอยู่ไอเศษสร้อยอะส่วนหนึ่งของสร้อยไอเศษสร้อยคืบหนึ่งนั่นอะเขาก็ยื่นให้บอกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรผู้หญิงคนนั้นน่ะก็รับสร้อยไปแล้วก็มือสั่นแล้วก็หน้าซีดแล้วก็นั่งร้องไห้โหฟุบลงกับพื้นเลยแล้วบอกว่าไปเอามาจากไหนไปเอามาได้ยังไง คือไปขุดเจอมาจากตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าเหมือนเขาสติหลุดพ่อก็ต้องตามน้าตามน้องสาวเขาอะค่ะมาดูเสร็จแล้วโจก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติอะแล้วทีนี้พ่อก็เหมือนมองว่าเฮ้ยโจคุณกำลังทำให้ครอบครัวพ่อมีปัญหาคุณสงสัยอะไรให้มันน้อยกว่านี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนตำหนิลูกอย่างรุนแรงอะค่ะโจก็เลยขับรถออกไปแล้วรถอะดันไปชนท้ายรถกระบะแล้วโจอ่ะก็เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นน่ะไม่รู้สึกตัวอยู่3วันอยู่ ICU แล้วในระหว่างนั้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยอยู่บ้านแม่เลี้ยงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนเริ่มฟื้นขึ้นมาฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ได้ย้ายกลับมาอยู่ห้องธรรมดาผู้ป่วยทั่วไปแล้วอยู่โน้ตก็เข้ามาหาเข้ามาเยี่ยมแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับตำรวจที่อยู่ชุดนอกเครื่องแบบอีก2คนเขาก็ขอมาคุยกับโจบอกว่าผมขอคุยกับเพื่อนผมไม่เกิน10นาทีคุณตำรวจรอผมข้างนอกก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยตำรวจบอกว่าได้เขาก็ยืนรอดักรออยู่ข้างนอกแล้วก็มานั่งโดยที่ไม่ได้มีกุญแจมืออะไรนะคะเขาก็มานั่งเล่าบอกว่ากูขอสารภาพก่อนที่กูจะถูกจับไปมันคาใจมันทำให้กูรู้สึกไม่ดีคนที่งัดบ้านคือกูเองอ้าวครับคือสารภาพว่าตัวเองนี่แหละเป็นคนงัดบ้านทั้งสองครั้งที่งัดบ้านเพราะทำเพื่อพ่อพ่อเขาเนี่ยเขาก็เล่าย้อนเลยว่าจริงๆเขากับพ่อเคยอยู่หมู่บ้านนั้นมาก่อนครับพ่อมีความสัมพันธ์อยู่ในสถานะชู้กับน้าพลอยในขณะที่น้าพลอยยังอยู่กับสามีเก่าเข้านอกออกในเป็นบางครั้งในช่วงที่สามีเก่าแกเข้าโรงพยาบาลคือแกป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะเสร็จแล้วโน้ตเนี่ยก็เห็นว่ามะลิเป็นคนน่ารักนะก็ชอบ
ในใจก็ชอบเข้าไปคุยกับน้องชอบอะไรเงี้ยแต่ทีนะพอยอ่ะเขาจะชอบด่าบอกว่าอย่าไปยุ่งกับลูกเขาเหมือนรังเกียจเหมือนอะไรอย่างนี้จนมันเกิดเรื่องแย่ขึ้นมาคือมาลีมาบอกกับแม่ว่าโดนนาชัยก็คือพ่อของโน้ตอะค่ะข่มขืนมาบอกกับแม่แบบนั้นบอกว่าโดนกระทำแบบนี้แบบนี้ครับแม่สติแตกเลยค่ะเพราะนะตอนนั้นแม่หลงนาชัยมากหลงชนิดที่ว่าไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปแอบซื้อสร้อยทองมาให้ก็คือสร้อยเส้นนั้นนี่แหละครับมันจะมีลายแปลกตาที่ถ้าซื้อในแถวบ้านอะมันไม่มีลายลักษณะแบบนี้ซื้อสร้อยคนนี้ให้ผู้ชายเวลาสามีไม่อยู่ก็จะให้นาชัยอ่ะมาอยู่ที่บ้านครับอะไรแบบเนี้ยเข้านอกสามารถโน้ตก็เลยสามารถเข้านอกออกในโดยที่จะรู้ว่าเข้าทางไหนได้บ้างออกทางไหนได้บ้างเสร็จแล้วพอมาบอกกับแม่ไม่เชื่อแม่เข้าใจว่าลูกอ่ะเป็นคนสติไม่ดีตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นอาจจะพูดเพ้อเจ้อบางครั้งอ่ะนาชัยเขาอาจจะแค่โดนเนื้อต้องตัวบ้างแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นข่มขืนไม่เชื่อลูกไม่เชื่อลูกลูกไปบอกยายก็คืออยู่บ้านริมชายทุ่งนู่นแหละแต่ว่าเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆนะคะไปเล่าให้ยายฟังยายก็ตามมาด่าแม่บอกมึงเอาลูกมึงไปตรวจโรงพยาบาลเลย มึงต้องแจ้งความ มึงต้องเอาลูกมึงไปตรวจน้องก็มาช่วยพูดแต่ถ้ามันเป็นเรื่องขึ้นมาผัวตัวเองก็ต้องรู้เลยเลือกที่จะปิดเงียบและเชื่อในตาชัยนาชัยเนี่ยว่านาชัยบอกว่านาชัยไม่เคยไม่เคยคิดไม่ดีกับน้องแล้วก็วันนั้นที่เกิดเรื่องแค่แบบเห็นน้องเล่นอยู่ริมชายทุ่งก็แค่เดินไปหาแล้วก็มีการแต่งเนื้อต้องตัวนิดหน่อยไม่ได้ลึกกันเลยขนาดนั้นน้องถึงน้องจะสติไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่น้องมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นภัยกับตัวเองทำให้น้องหวาดระแวงกินไม่ยอมกินข้าวกินน้ำจากคนอวบๆน่ารักกลายเป็นคนสู้ผอมแล้วก็เป็นคนที่กลัวผู้ชายผ่านจากเหตุการณ์วันนั้นไปเดือนนึงน้องหายออกจากบ้าน1วันเต็มๆค่ะแล้วไปพบอีกทีคือน้องแขวนคอตายอยู่ชายทุ่งโดยที่คนที่พบคนแรกคือคุณยายครับยายเดินตามทุ่งนาสะพายย่ามสะพายอะไรมาคือจะเป็นชาวไร่ชาวสวนนะคะมาเจอหลานตัวเองแขวนคออยู่ครับชุดที่ใส่คือเสื้อชมพูกางเกงดำแกก็พยายามที่จะช่วยหลานแต่ช่วยไม่ได้แล้วแต่เรียกเจ้าหน้าที่มาแล้วเนี่ยตรวจสอบบริเวณโดยรอบมันไม่เจออะไรเลยมันมุ่งเป้าไปที่น้องผูกคอตายเองจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านเขาก็ลุมประนามแม่แล้วก็มันเป็นเรื่องเฉาขึ้นมาดังมากว่าคนนี้กับคนนี้คบชู้กันนาชัยกับโน้ตเนี่ยเลยต้องย้ายไปอยู่บ้านทาวน์เฮาส์ในตัวอำเภอจนเรื่องซาไปแล้วก็ในระหว่างนั้นคือคุณพ่อของน้องมะลิคือแกเสียแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปผ่านไปไม่นานนะคนที่ชื่อนาชัยอะค่ะเขาก็มาพูดกับแม่เลี้ยงเนี่ยแหละบอกว่าเขาน้องมะลิมาเข้าฝันตลอดเลยแล้วก็เหมือนมาหลอกหลอนเขาอะแต่เขาก็ยังไม่ยอมรับผิดนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขากลับไปบ้านเขาเองแล้วเขาไปกินยาตายในห้องนอนแล้วสิ่งที่โจได้ยินนะคะที่เขาอาเจียนไออะไรต่างๆนานา มันคือห้วงเวลาที่เขาจะตายโน้ตไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าวิญญาณพ่อยังอยู่ในบ้านอ้าวไม่เคยเจ อ, 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 อ,
ต่เพิ่งมารู้เมื่อวันที่โจบอกว่าเห็นพ่อมีหน้าก็ถึงแบบทำอะไรที่เขาเดินลงมาที่เขาเดินมาเจอตัวของโจถูกไหมเหมือนจะช่วยพ่อใช่ค่ะเออบอกมึงทำอะไรแล้วก็ทุกครั้งที่บอกว่าเกรงใจพ่อมึงเดี๋ยวพ่อมึงบ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็เพิ่งรู้ตอนนั้นว่าเฮ้ยวิญญาณพ่อยังอยู่เหรอเนี่ยก็คือคนฆ่าตัวตายอ่ะเวรกรรมมันอ่ะแล้วหลังจากที่โจจะไปบิดประตูวันนั้นอ่ะเขาก็เข้าไปรื้อเลยนะไปรื้อไปรื้อต่างอะไรสิ่งต่างๆนานาเพราะตอนนั้นเขารู้แล้วว่ามันมีเศษสร้อยเศษสร้อยขาดเขาจะไปรื้อหาเพราะตอนแรกที่เกิดเหตุอ่ะเขาก็แอบสงสัยพ่อตัวเองเหมือนกันพอพ่อกลับมาที่บ้านแล้วอ่ะถอดเสื้อมันมีรอยเล็บแล้วก็สร้อยที่พ่อใส่ประจำหายไปพอถามพ่อพ่อบอกว่าถอดเก็บไว้ที่บ้านเช่าครับคราวเนี้ยมันกระตุ้นความรู้สึกอยากค้นหาคำตอบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ไปรื้อสุดท้ายไปเจอจริงๆใต้โต๊ะไม้ตรงขาโต๊ะมันจะมีโพรงเหมือนโพรงปวกกัดอ่ะพอเขาเอามือล้วงๆเข้าไปมันมีเหมือนห่อกระดาษซึ่งในห่อกระดาษนั้นคือเศษสร้อยส่วนที่เหลือครับเขาเลยตัดสินใจที่จะไปงัดบ้านอยากคือเขาไม่รู้เลยว่าโจเนี่ยนอนบ้านแยกออกมาเขาเข้าใจว่าโจนอนชั้น2รวมกับพ่อแม่นี่แหละครับอยากไปเอาเศษสร้อยนั้นออกมาเพื่อที่โจจะได้ไม่ต้องหาต้นต่อหาต้นตอที่จะสืบมาถึงพ่อตัวเองครับถึงพ่อตัวเองจะทำอะไรเลวร้ายแค่ไหนก็คือพ่อเขาสารภาพมาแบบนี้เลยว่างัดบ้านเพื่อที่จะไปเอาเศษสร้อยนั้นออกมาทำลายหลักฐานให้พ่อครับและอยากให้พ่อแบบหลุดไปจากตรงนี้สักทีซึ่งจริงๆมันทำไม่ได้อันนี้ตามความเชื่อของชาวพุทธนะคะพอเขาพูดจบเขาก็เดินไปหาตำรวจเลยบอกว่าเออก็เหมือนยกมือให้ว่าแบบอำลาเงี้ยครับพอเขาออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเขาก็เลยเหมือนขอคุยกับแม่เลี้ยงขอคุยกับน้องสาวแม่เลี้ยงว่าเรื่องมันเป็นยังไงแม่เลี้ยงเนี่ยไม่ยอมพูดด้วยก็เหมือนอยู่ในอาการที่ยังช็อกอยู่กับสิ่งที่โจได้มาจากโน้นแล้วก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยครับแล้วน้องสาวของแม่เลี้ยงก็เล่าให้ฟังบอกว่าข้อมูลตรงกันคือน้องพยายามมาบอกจริงๆว่าโดนกระทำแต่แม่ไม่ได้สนใจแม่ไม่ได้สนใจน้องก็เหมือนตอมใจลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็ไปแขวนคอตัวเองจริงๆครับเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะโอ้โหสมชื่ออืมหลอนซ่อนปมเฮ้ยไอ้เคสแบบแม่ไม่เชื่อลูกอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่านะคุณผู้ชมผู้ฟังถ้าเราเห็นข่าวกันหลายๆข่าวคุณแหม่มมันจะมีข่าวลักษณะแบบนี้จริงๆที่คุณแม่หลงสามีใหม่เคยได้ยินข่าวใช่ไหมเออไม่เชื่อลูกว่าลูกเนี่ยโดนกระทําเชื่อโทษนะเชื่อผัวเออชื่อผัวตัวเองมั่นใจในผัวตัวเองว่าไม่ได้ทำหรือบางทีอาจจะรู้ว่าทำแต่ไม่ได้สนใจเพราะกลัวผัวสามีตัวเองติดคุกใช่ค่ะเออนะครับกลายเป็นว่ามันก็จะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นกลายเป็นว่าเด็กอันเนี้ยเคสเนี้ยก็เลยแบบเหมือนพ่อของโจเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆคุณรู้หรือเปล่าคุณรู้แล้วคุณเลือกที่จะไม่เชื่อลูกสาวหรือเปล่าก็ทำให้ความรักเขาจากที่แพนว่าจะมาอยู่ด้วยกันนะคะไม่นานคือเขาก็เลิกกันไปเนื่องจากเรื่องนี้อ่ะคือด้วยความที่ตัวของแม่เลี้ยงก็เคยทำผิดพลาดมาตั้งแต่สมัยนู้นอ่ะนะบางทีมันก็ควรที่จะแก้ไขอะไรบางสิ่งบางอย่างได้บ้างแต่กลายเป็นว่ามันก็ทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันหนักเหตุการณ์จนลูกสาวเสียไปถึงแม้ว่าตัวเองจะเสียใจขนาดไหนอ่ะพอเห็นสร้อยปุ๊บถึงกับหลั่งน้ำตาบอกเฮ้ยไปเอาสร้อยเศษสร้อยเนี้ยมาจากไหนเพราะมันคือสร้อยที่เขาซื้อให้กับชู้ผมเรียกอย่างนั้นก็แล้วกันชู้ของตัวเองนะครับเมื่อครั้งตอนที่ตัวเองเนี่ยอยู่
อยู่ที่บ้านหลังเนี้ยเออโคตรซับซ้อนเลยเออนะครับผลสุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นโศกนาฏกรรมเป็นเวรกรรมซึ่งแต่ละคนก็รับผลกรรมตามกันไปในส่วนของฝ่ายนู้นที่เป็นพ่อของคุณโน้ตเนี่ยทำจริงไม่จริงผมว่าคุณผู้ชมผู้ฟังใช้ดุลยพินิจของตัวเองในการตัดสินเพราะดูเหมือนว่ามันมีคำตอบอยู่ในเรื่องนี้แล้วถูกไหมอย่างเรื่องที่ครูแหม่มเล่าให้ฟังค่ะเออนะครับเรื่องพวกนี้นะคือที่คุณโจเห็นคุณพ่อของคุณโน้ตนอนป่วยติดเตียงแท้ที่จริงแล้วคือไม่มีนะคุณพ่อเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ตัวของลูกไม่รู้เลยว่าคุณพ่อของตัวเองเนี่ยยังคงวนเวียนทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่ตรงเนี้ยจนกระทั่งคุณโจเนี่ยมาเห็นถูกไหมค่ะเออนะฮะอ่ะเป็นเรื่องที่ครูแหม่มไปได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันอีกทอดนึงเรื่องของครอบครัวหลอนซ่อนปมฟังให้มันเป็นเรื่องเล่าฟังให้มันเป็นคติเตือนใจฟังให้มันเป็นคติสอนใจก็แล้วกันสำหรับเรื่องราวแบบนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆครูแมมที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะค่ะนะฮะครูแมมรักษาสุขภาพด้วยนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับครูแมมสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส